ก็วันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกๆคนนะครับที่ เสียสละเวลามาแล้วก็มาฟังครอบครัวผมแล้วก็ผมเนี่ยแถลงข่าวข้อเท็จจริงต่างๆเกี่ยวกับคดีความที่ตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดสนใจของทางสังคมนะฮะก็ขอบคุณครับก็ผมเริ่มเลยเนาะก็คือแรกเริ่มเนี่ยก็คือผมขออนุญาตอันนี้เหมือนเราพูดเกี่ยวกับเหมือนที่ผมออกมาพูดเนี่ยคืออยากจะบอกว่าการที่ผมพูดครั้งนี้เหมือนเป็นการเปิดใจครั้งแรกเพราะว่าผมเนี่ยไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเลยก็จะมีพูดสัมภาษณ์บ้างแต่ว่าไม่ได้พูดเท่าครั้งนี้ครับก็คือครั้งนี้เนี่ยผมอยากจะพูดเริ่มตั้งแต่วันที่ผมโดนจับวันแรกซึ่งก็คือเป็นวันที่8สิงหาคมคือวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ผมเนี่ยมาทำงานมาถ่ายงานอยู่แถวรัชโยธินพอดีก็คือวันนั้นเนี่ยผมก็เดินทางมาถ่ายที่รัชโยธินประมาณ10โมงครับผมก็วันนั้นเนี่ยผมก็มาเดินทางถ่ายทำเนี่ยปกติคือทุกอย่างเนี่ยปกติมากเลยชีวิตผมไม่ได้มีอะไรเลยก็มาถึงเนี่ยพอมาถึงกองเนี่ยกองก็พอดีว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันเกิดผมพอดีซึ่งวันเกิดผมเนี่ยคือพอผมมาถึงกองเนี่ยพี่ไดเรคเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยบูมมาแล้วเอางี้ดีกว่าเราเบรกซึ่งตอนนั้นผมไม่รู้เขาบอกว่าเฮ้ยเบรกกินข้าวก่อนเราก็โอเคมาถึงก็ไปกินข้าวเราก็เลยลงไปกินข้าวเสร็จปุ๊บพอเราลงไปกินข้าวแล้วเนี่ยเราก็กลับขึ้นมาปกติและเสร็จปุ๊บพอตอนที่ผมเดินขึ้นมาเนี่ยก็คือตอนเราเดินขึ้นมาเนี่ยจู่ๆเนี่ยก็มีผู้ชายประมาณ 6-7 คนน่ะเขาก็เดินมาหาเราแล้วเขาก็แบบว่าเฮ้ยมันล้อมเราเลยเราก็เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยก็คือแบบเฮ้ยตอนแรกเราก็คิดว่าใครต้องแกล้งแน่ๆเลยต้องมีใครแบบมาแกล้งเราแน่ๆเลยเพราะวันนั้นเป็นวันเกิดเราไงเราก็เลยรู้สึกว่าต้องมีอะไรแน่เลยเสร็จปุ๊บอยู่ๆเนี่ยเขาก็มาแบบเหมือนมาจับแล้วถามว่าเฮ้ยบูมหรือเปล่านี่ใช่บูมหรือเปล่าผมก็ว่าคือก็ครับผมเองเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเอ้ยมานี่เลยมานี่เราก็แบบครับก็โอเคเขาก็มาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเราโดนนี่นะแล้วก็อ๋อครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยพอรู้เรื่องว่าโดนเนี่ยโดนจับผมก็เลยแบบตกใจคือเราตกใจมากว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเราไปทำอะไรมาทำไมเราถึงต้องมาโดนจับอะไรแบบนี้เพราะว่าผมเนี่ยใช้ชีวิตปกติเลยเราไม่ได้ไปเขาเรียกว่าอะไรอะไปทำอะไรใครอะครับก็คือพอตอนนั้นเนี่ยก็คือโดนจับแล้วก็ เดินทางไปที่สถานีตำรวจคือคุณตำรวจเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าพอไปถึงเนี่ยก็ประมาณบ่ายสองโมงเขาก็ไปถึงปุ๊บเขาก็สอบสวนผมตั้งแต่บ่ายสองโมงครึ่งถึงประมาณสามทุ่มแล้วเสร็จปุ๊บตอนนั้นเนี่ยผมงงมากทุกอย่างแบบงงมากๆว่าคือตอนนั้นเนี่ยโทรศัพท์ผมก็แบตหมดคือเราพยายามจะติดต่อคนในบ้านว่าเอ้ยมันเรื่องอะไรเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงมีเรื่องอะไรแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้ววันนั้นเนี่ยมันเป็นวันเกิดผมตอนแรกผมยังแบบเฮ้ยนี่เซอร์ไพรส์วันเกิดหรือเปล่าเพราะว่าพี่ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นพี่ที่กองเนี่ยเขาเซอร์ไพรส์วันเกิดจนเราไปถึงกองปราบเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเซอร์ไพรส์เลยหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่มันคือเรื่องจริงซึ่งเราก็ตกใจแล้วเราก็แบบก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับแบบกับตัวผมเองหรือทางครอบครัวแล้วก็พอตอนแรกเนี่ยพอเราก็พอสอบสวนผมเสร็จเนี่ยก็เขาปล่อยผมไปประมาณ3ทุ่มผมก็อยู่ตอนแรกผมก็เข้าใจว่าผมจะได้กลับบ้านแ
ทางตำรวจบอกว่าเฮ้ยเขายังสอบสวนไม่เสร็จขอสอบสวนต่อแล้วก็ครับโอเคครับได้ครับก็พอเสร็จปุ๊บตอนนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยน้องเดี๋ยวน้องต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะซึ่งเป็นห้องขังตอนนั้นผมรู้สึกแบบโหคือผมอยากให้คือผมอยากแชร์ให้ฟังว่ามันเป็นความรู้สึกที่เราไม่คาดคิดมาก่อนว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับคนแบบเหมือนอย่างผมอ่ะคือเราก็ไม่เคยไปทำอะไรใครหรือว่าทำให้ใครไม่พอใจตั้งแต่แบบเกิดมาคือเราไม่คิดเลยแล้วเสร็จปุ๊บพอมีเรื่องนี้เนี่ยผมก็ทำตัวไม่ถูกแล้วกลายเป็นว่าตอนเช้าเนี่ยเราก็คิดว่ามันจะไม่มีอะไรก็ตอนเช้าเนี่ยพอผมอยู่ในห้องขังก็มีทางตำรวจเนี่ยเขามาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวจะมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยเขามาคุยกับเรานะผมก็บอกครับได้ครับเขาก็ให้ผมขึ้นไปเสร็จปุ๊บพอตอนเช้าเนี่ยผมเดินออกมากลายเป็นว่าผมเจอพี่ๆนักข่าวทุกๆคนแบบเหมือนถ่ายรูปผมแล้วกลายเป็นข่าวใหญ่มากซึ่งตอนนั้นอ่ะผมยิ่งช็อกอ่ะคือมันเป็นเหตุการณ์ที่ผมไม่คาดคิดเลยเพราะว่ามันเป็นวันเกิดผมโดนจับเสร็จเช้าวันรุ่งขึ้นเป็นข่าวใหญ่ผมก็เลยแบบนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะคือนี่เป็นความรู้สึกแรกที่ผมพูดแล้วก็ผมก็อยากจะแชร์ให้ฟังว่าเฮ้ยมันเป็นความรู้สึกของผมนะผมอยากจะบอกให้พี่ๆสื่อมวลชนรับรู้แล้วก็พอวันนั้นเนี่ยก็คือพอเป็นข่าวแล้วเนี่ยก็ทางตำรวจเนี่ยเขาก็สอบสวนผมต่อเป็นเวลาประมาณ48ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ส่งผมไปที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะศาลอาญาใช่ไหมครับฮะก็คือเขาส่งตัวผมเนี่ยไปฝากขังที่ศาลอาญาผมก็โอเคก็ไปแต่ตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไปกังวลมากๆว่าตัวผมเนี่ยจะไม่ได้ประกันตัวเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมติดต่อใครไม่ได้เลยเพราะว่าโทรศัพท์ผมเนี่ยก็แบตหมดแล้วสิ่งที่ผมทำได้ก็คือตอนนั้นน่ะจังหวะสุดท้ายที่ผมอยู่กับโทรศัพท์คือผมอยู่กับพี่ทีมงานที่เขาอยู่กับผมตอนที่กองถ่ายผมก็บอกว่าพี่ช่วยติดต่อให้ผมหน่อยนะเพราะว่าผมคือแบตโทรศัพท์มันหมดนะครับก็เลยให้เขาช่วยติดต่อให้แล้วผมก็กังวลมากแล้วพอไปถึงเนี่ยยื่นประกันคือทางตำรวจเนี่ยเขาก็ตอนแรกเนี่ยยื่นประกันมาคือผมอ่ะก็คิดว่านี่เราจะได้ประกันหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะฉุกเฉินแล้วคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยจะมีหลักทรัพย์ที่จะมาประกันไหมซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมกลัวว่าผมจะไม่ได้ประกันมากๆเลยแล้วเขาก็ยื่นมารอบแรกเนี่ยรู้สึกจะเป็น 500,000 บาทแต่ทางคุณตำรวจเนี่ยเขาก็ปฏิเสธซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าสงสัยคงจะไม่ได้ประกันแล้วเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันศุกร์แล้วมันหยุดเสาร์อาทิตย์วันจันทร์เนี่ยเป็นวันหยุดชดเชยอีกซึ่งผมเนี่ยต้องมาอยู่ถ้าผมไม่ได้ประกันผมต้องอยู่ในเรือนจำเนี่ย3วันเต็มๆผมก็เลยแบบกลัวว่าผมจะไม่ได้ประกันตัวมากแล้วก็สุดท้ายจู่ๆเนี่ยพี่ชายผมก็มายื่นลาประกันใหม่2ล้านบาทพร้อมกับ เครื่องติดตามก็ศาลท่านก็อนุมัติให้ประกันตัวเพราะว่าคือผมเนี่ยก็ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่
ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ขอบคุณตำรวจที่อนุญาตให้ผมประกันตัวนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยเราเนี่ยก็ได้เข้าไปประสานกับทางตำรวจเนี่ยทุกครั้งที่เขานัดเนี่ยเราก็จะเข้าไปประสานกับเขาตลอดเขาเรียกคุณพ่อคุณแม่ผมเข้าไปที่กองปราบเราก็ไปทุกครั้งครับก็ส่วนข้อเท็จจริงเนี่ยที่เกิดขึ้นในคดีนะฮะคือผมเนี่ยบอกเลยว่าตัวผมเนี่ยไม่เคยคุยกับคุณอานี่เลยผมไม่เคยคุยกับคุณอานี่เลยคือเหตุการณ์ที่ผมได้เจอกับคุณอานี่เนี่ยมันเกิดจากตอนนั้นเนี่ยคือผมเนี่ยเสร็จงานแล้วผมอ่ะก็ติดต่อกับพี่ชายผมว่าโทรหาบอกอยู่ไหนเนี่ยไปกินข้าวกันไหมไปดูหนังกันหรือเปล่าว่างไหมเนี่ยก็โทรไปหาเขาเขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่ว่างติดประชุมอยู่แต่เอาเงี้ยมากินข้าวกันไหมมากินข้าวก่อนเราก็เลยแบบโอเคเราก็เลยไปกินข้าวกับเขาแล้วเราก็เลยไปก็ไปเสร็จปุ๊บพอตอนที่ผมไปถึงเนี่ยปรากฏว่าผมไปเจอกับคุณอานี่แล้วก็ทีมงานที่กลุ่มนักลงทุนของเขาครับคือก็เจอเกือบทุกๆคนเลยแล้วก็คือเราก็เจอแต่ผมเนี่ยผมไปเพื่อทานข้าวเฉยๆผมไม่คิดว่าการที่ผมไปทานข้าวกับพี่ชายแล้วมันจะทำให้ผมโดนแจ้งว่าผมไปร่วมกับเขาด้วยผมก็เลยแบบยิ่งงงมากเพราะว่าตัวผมเนี่ยตอนนั้นที่ไปก็ไปแล้วผมก็ไม่เคยคุยกับเขาเลยผมแค่เราเห็นคนนี้แล้วเราก็เดินไปกินข้าวแล้วเราก็รู้ว่าเขาคงทำธุรกิจด้วยกันแค่นั้นเองแล้วก็ผมเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับทางแฟนสาวของเขาก็คือคุณชนิการเนี่ยก็มีคุยเพราะว่าเขาพูดภาษาไทยเราก็คุยกับเขาแต่เป็นการคุยกันแค่เรื่องทั่วไปผมไม่เคยไปคุยกับเขาเรื่องธุรกิจว่าไปลงทุนอะไรยังไงคือผมไม่เคยคุยกับเขาเลยครับก็อันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นครับผมส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวผมเลยก็คือแรกเริ่มเลยก็คือตอนที่ผมโดนจับเนี่ยผมถ่ายทำซีรีส์อยู่แล้วซีรีส์เรื่องนี้มีสปอนเซอร์ที่เขาสนใจผมและเขาอะอยากจะติดต่อมาว่าอยากจะให้ผมเนี่ยไปเป็นพรีเซนเตอร์ประมาณ2เจ้าคือพอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยเขาก็เงียบแล้วก็แคนเซิลเลยคือเหมือนกับว่าคือถอดเลยอะครับแล้วก็ซีรีส์ที่ผมจะได้ถ่ายในอนาคตก็ถอดแล้วก็เรื่องครอบครัวอันเนี้ยคือสำคัญมากเลยคือผมอยากจะเริ่มจากคุณพ่อคุณแม่ผมครับท่านเริ่มธุรกิจมาจากธุรกิจค้าขายท่านทำงานหนักมาตลอดท่านทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือตั้งแต่เล็กจนโตผมเห็นคุณพ่อคุณแม่ผมทำงานหนักทุกวันตื่นเช้ามาไปเดินตลาดตื่นเช้ามาทำของทำห้อยจ้อทำนู่นทำนี่ทำนั่นเอาของสดมาล้างคือสมัยก่อนนะครับบ้านผมเนี่ยเป็นร้านอาหารที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อแล้วก็ใครไปเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรู้จักแต่คือเหมือนกับว่าช่วงที่ผมเกิดมาเนี่ยเป็นช่วงที่ขายดีจนกระทั่งแบบคุณแม่เนี่ยตื่นแต่ตีสี่ทำงานเลิกแบบ
เลิกประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสี่ตื่นอีกแล้วแล้วทำทุกวันคุณแม่ผมเนี่ยยืนผัดกับข้าวตั้งแต่7โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันจนท่านเนี่ยเป็นเส้นเลือดขอดที่เท้าแล้วพอเราขายดีมากๆเนี่ยเราก็แบบมีเป็นกงสีนู่นนี่นั่นคือมีเงินสร้างตัวขึ้นมาเป็นครอบครัวจารวิจิตทุกวันนี้คือแล้วมันกลายเป็นว่าพอวันนี้เนี่ยจู่ๆทางตำรวจเนี่ยเขาก็มาทางคุณตำรวจเนี่ยเขาก็มาแจ้งว่าคุณพ่อคุณแม่ผมอ่ะท่านฟอกเงินซึ่งผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ผมทำมาธุรกิจก่อนหน้านี้เรามีทรัพย์สินกันมาอยู่ก่อนแล้วเรามีมาก่อนที่เราจะเจอเขาอีกเจอคุณอานี่ซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเลยแล้วคุณพ่อคุณแม่ผมก็ไม่รู้เรื่องด้วยไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการลงทุนใดๆทั้งสิ้นซึ่งตัวผมเองผมยังไม่รู้เลยผมยังไม่รู้เลยว่าเขาไปลงทุนอะไรกันยังไงผมรู้แค่ว่าเนี่ยเขาคุยกันอยู่แค่ 4-5 คนซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรกับผมครับแล้วก็ทางผมเนี่ยก็เป็นกังวลว่าวันที่1เนี่ยฮะ1พฤศจิกายนนี้เป็นวันเกิดของคุณแม่ผมแล้วทีเนี้ยฮะทางกองปราบเนี่ยทางคุณตำรวจเนี่ยเขาก็ติดต่อมาบอกว่าจะให้คุณพ่อคุณแม่ผมจะให้คุณพ่อคุณแม่ผมไปรับทราบข้อเก่าหาฟอกเงินในวันเกิดของคุณพ่อคุณแม่ผมในวันเกิดของคุณแม่ผมคือผมถามนะพี่ในฐานะที่แบบเราเป็นลูกอ่ะแล้วเราทำอะไรไม่ได้มันรู้สึกแย่มากมันแบบทำไมคุณพ่อคุณแม่ผมต้องมาโดนอะไรแบบนี้ทั้งที่ท่านไม่รู้เรื่องใดๆเลยทั้งสิ้นคือแล้วมันเป็นวันเกิดของเขาอะแล้ววันเกิดผมโดนจับอันนี้ผมยังโอเคแต่นี่วันเกิดของคุณแม่ผมแล้วท่านต้องมารับทราบข้อเก่าหาและอาจจะต้องยื่นประกันตัวแล้วผมเป็นกังวลว่ากลัวว่าเขาอาจจะไม่ได้ประกันตัวแล้วมันเป็นวันเกิดเขาอ่ะผมเลยอยากจะขอร้องอยากจะขอวิงวอนพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆคนคือผมขอร้องคือผมและครอบครัวเนี่ยเชื่อในกระบวนการยุติธรรมและอยากจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองและครอบครัวคือผมพร้อมที่จะต่อสู้คดีและไม่หนีอย่างแน่นอนแต่ขอความเมตตากรุณาให้ผมและครอบครัวมีสิทธิ์ที่จะได้ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ครับครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้จากที่ฟังทั้งหมดขออนุญาตสรุปอีกทีนึงค่ะเรายืนยันว่าวันนั้นเราแค่ไปทานข้าวเฉยๆไม่ได้คุยอะไรส่วนตัวกับคุณอันนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าทางหลักฐานจากที่ตำรวจมีค่ะมันมีการพบพร้อมกับข้อมูลของคุณอันนี้ว่าเราเป็นล่ามในการแปลเรื่องธุรกิจอะไรให้ด้วยตรงนี้เราชี้แจงไงคะยืนยันไหมว่าเราไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องจริงๆครับใช่ครับไปทานข้าวเราทราบไหมคะว่าพี่ชายเราทำธุรกิจอะไรร่วมกับเขาผมทราบว่าทำธุรกิจครับแต่เบื้องลึกเนี่ยผมไม่ทราบเอาจริงๆตอนที่ผมไปเจอเขาตอนแรกอะครับผมยังไม่ทราบเลยครับว่าเขาเนี่ยเป็นนักลงทุนผมคิดว่าเขาเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉยๆเราทราบไหมคะว่าพี่ชาย
รัพย์สินหรือเงินทองเข้ามาในบัญชีของตัวเองแล้วก็ของพ่อแม่ด้วยค่ะเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตในฐานะตัวแทนของครับผมขออนุญาตในตัวแทนของทีมทนายความนะครับในส่วนของรายละเอียดในเส้นทางทางการเงินเนี่ยตรงนี้มีอยู่แล้วแต่ว่าเราอยากจะให้ครับแต่เดี๋ยวเราจะนำเสนอทั้งในชั้นศาลทั้งในชั้นพนักงานสอบสวนพอได้นำเสนอในชั้นกระบวนการเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวนัดจะมาแจ้งสื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เรามีหลักฐานอธิบายในกระบวนการที่ทำอยู่แล้วครับหมายว่าบูมรู้ไหมครับว่าพี่ชายเนี่ยเอาชื่อเราไปเปิดบัญชีแล้วก็มีการโอนเงินเข้ามาในบัญชีของเราครับเดี๋ยวค่อยตอบตอนหลังได้ไหมครับเดี๋ยวเรามีเซสชั่นให้ถามตอบฮะช่วงท้ายครับพี่คะแต่ว่าอันนี้มันเป็นข้อมูลที่สำคัญมากที่จะเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ของบูมนะคะเพราะว่าณตรงนี้ตำรวจใช้หลักฐานเส้นทางการเงินในการมาระบุว่าบูมไม่รู้เรื่องจริงๆหรอกเพราะมันมีการโอนเงินจำนวนเยอะมากที่เข้าเพราะฉะนั้นเลยอยากให้บูมชี้แจงตรงนี้หน่อยอะค่ะมันจะได้เคลียร์เกี่ยวกับความบริสุทธิ์ใจของเราอะไรอย่างเงี้ยครับผมขออนุญาตอย่างนี้ครับในส่วนของเอกสารตรงนี้ครับมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทางคุณบูมกับทางครอบครัวเนี่ยก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่หลบหนีไปไหนเพียงแต่ว่าเอกสารตรงนี้ถ้าเกิดได้นำเสนอไปก่อนเนี่ยผมมองว่าอาจจะตีความกันคลาดเคลื่อนก็เลยขอให้นำเสนอทั้งในชั้นพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการรวมถึงชั้นศาลเรียบร้อยเสร็จน้องบูมคุณบูมทางครอบครัวคงจะมาแจ้งสื่ออีกทีว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับเพราะผมเกรงว่าในเอกสารที่เรากำลังอธิบายไปเนี่ยพอเราออกสื่อแล้วอธิบายแล้วคำพูดที่เราจะตีความออกไปเนี่ยอาจจะได้ทั้งสองฝ่ายนะครับก็เลยว่าอยากจะให้ผ่านกระบวนการตีความตรงนี้เสนอในชั้นศาลให้เรียบร้อยก่อนนะครับแต่ว่าคุณทนายกำลังจะบอกใช่ไหมครับว่าตัวพยานหลักฐานหรือเอกสารต่างๆเส้นทางการเงินต่างๆสามารถชี้แจงกับตำรวจได้หมดทุกกรณีทุกการโอนเงินยอดใช่ไหมครับครับสามารถชี้แจงแล้วก็มีเหตุผลซัพพอร์ตรองรับครับเพียงแต่ว่าเราอยากจะให้เหตุผลเนี่ยเป็นเหตุผลที่เราได้เล่าสู่กระบวนการยุติธรรมเรียบร้อยก่อนพอเล่าผ่านกระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับก็จะนำมาเล่ากับสื่ออีกครั้งหนึ่งว่าเหตุผลที่มาที่ไปเป็นอย่างไรผมเกรงว่าถ้าเกิดผ่านกระบวนการที่ก่อนกระบวนการยุติธรรมเนี่ยอาจจะทำให้การตีความคลาดเคลื่อนไปครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยได้มีการเจรจาหรือคุยกับอันนี้บ้างครับเพราะว่าผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาคนอื่นๆเนี่ยเขาได้ไปเจรจายอมความกันถอนแจ้งความกันคืนทรัพย์สินกันจนเคลียร์คดีได้ค่ะกรณีของบูมและครอบครัวเนี่ยได้เจอได้คุยได้เคลียร์กับอันนี้บ้างไหมคะพี่ตอบเองครับก็ในเรื่องของการเจรจาเนี่ยนะฮะทางเราก็พร้อมที่จะเจรจาอยู่โดยตลอดแต่ว่าทางคุณแอนนี่เนี่ยเขาก็ด้วยความที่เขาต้องการที่จะคุยกับคุณปริญญาเพราะว่าคนที่เขาคุยแล้วก็คนที่เขาบอกว่ามันเกี่ยวข้องอ่ะมันไม่ใช่ทางครอบครัวมันคือคุณปริญญานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางคุณปริญญาเนี่ยก็ได้เดินทางกลับมาเพื่อที่จะมอบตัวแล้วนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าหลังจากนี้ต่อไปถ้าคุณปริญญาเนี่ยได้รับการประกันตัวเนี่ยก็น่าจะมีทางคุณอานี่เองก็อาจจะอยากเข้ามาพบเพื่อที่จะพูดคุยกันนะครับซึ่งในข้อเท็จจริงตรงนี้เนี่ยเราไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่ามันเราเองก็รับฟังทางฝั่งของเราว่าเรื่องราวเป็นแบบนี้แต่ทางคุณอานี่ก็พูดเป็นอีกอย่างนึงซึ่งเราเองก็ต้องให้ทางเขาเจรจากันเองนะครับซึ่งเราจะไปตัดสินเนี่ยคงไม่ได้ว่าอะไรยังไงแต่ว่าในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางผมเองก็อยากจะพูดบางส่วนนะครับแล้วก็ทางน้องสาวผมที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็อยากจะพูดบางส่วนซึ่งในส่วนของการถามตอบเนี่ยผมอยากจะให้ถามทีเดียวเลยตอนท้ายนะครับแต่ว่าเราจะขอเป็นอย่างนี้ก็คือว่าขอให้ทางผมก็คือทางคุณบูมเนี่ยแล้วก็น้องสาวแล้วก็ผมเนี่ยพูดทั้งหมดให้ครบจบกระบวนความก่อนแล้วเราจะให้ถามทีเดียวที่หลังนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยคือถ้าในกรณีของคุณปริญญาเนี่ยนะฮะถ้าวันนี้เนี่ยเขามาอยู่ที่นี่ด้วยเนี่ยคำถามทุกคำถามเนี่ยก็จะได้รับการตอบนะครับแต่ในเมื่อตอนนี้เนี่ยคุณปริญญาเนี่ยยังไม่ได้รับการประกันตัวนะครับเราก็จะตอบในส่วนที่ครอบครัวเนี่ยสามารถที่จะตอบได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องชี้แจงอย่างนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวทางคุณสุวิชานะครับน้องสาวของผมก็มีเรื่องที่จะบอก
กับทุกคนว่าเพราะว่าเขาเองก็มีส่วนที่ถูกออกหมายจับในคดีฟอกเงินถูกไหมฮะที่เป็นข่าวดังเนี่ยเขาก็ทุกคนก็อาจจะอยากรู้ว่าวันนี้ก็เป็นโอกาสของเขาเหมือนกันที่ว่าจะได้พูดให้ทุกคนเนี่ยทราบว่าเอ๊ะเขาเนี่ยไปเกี่ยวยังไงแล้วเขาทำไมถึงถูกออกหมายจับนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างไรแล้วก็ได้รับผลกระทบยังไงบ้างเนี่ยตรงนี้ก็คือเราอยากให้ฟังจากเจ้าตัวดีกว่านะครับค่ะโดยส่วนตัวก็คือตอนที่รู้ว่าโดนหมายจับเนี่ยตอนนั้นก็รู้จากสื่อในมือถือเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าก็เปิดไลน์แล้วก็เด้งข่าวขึ้นมาว่าน้องโดนจับก็ตกใจว่าน้องโดนเรื่องอะไรเพราะว่าไม่รู้ไม่ที่บ้านเนี่ยไม่ทราบจริงๆว่าไปทำอะไรกันมาแล้วพอมามีหมายจับของตัวเองเนี่ยยิ่งตกใจเพราะว่าไม่เคยไปทำธุรกิจหรือไปชักชวนใครทำอะไรเลยแล้วพอเกิดแบบนั้นขึ้นเนี่ยด้วยความที่ถ้าเป็นทุกคนนะคะถ้าเป็นคนอื่นอ่ะมันก็ต้องรู้สึกตกใจสับสนแต่ขอยืนยันเลยว่าไม่ได้หนีเพราะว่าพอรู้ข่าวเนี่ยก็พยายามติดต่อครอบครัวติดต่อถามทนายติดต่อถามเพื่อนว่าข่าวเนี่ยมันคืออะไรนี่คืออะไรเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเหรอเพราะปกติก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปอะค่ะเพียงแต่ว่าพอทราบว่าโดนหมายจับก็เริ่มติดต่อครอบครัวติดต่อทนายถามเพื่อนเพราะบอกตรงๆเลยว่าไม่รู้จักผู้เสียหายคือใครไม่เคยเห็นหน้ากันเลยไม่เคยพบไม่เคยคุยอยู่ดีก็เกิดเหตุการณ์นี้ก็เลยหายไปสักพักถามรายละเอียดไม่ได้หนีนะคะไม่ได้หนีแบบที่เป็นข่าวว่าหลบหนีนู่นนี่นั่นไม่ได้หนีเลยเพราะว่าน้องเนี่ยโดนจับวันที่8แล้วก็ยืนยันกับทนายตลอดให้ทนายติดต่อตำรวจตลอดว่าพร้อมที่จะเข้ามอบตัววันนั้นวันนี้แต่ว่ามันเป็นช่วงที่รู้สึกว่าจะเป็นวันแม่ติดวันหยุดยาวก็เลยเข้ามอบตัวในวันที่15ตั้งแต่7:30ไม่ได้แอบเข้าทางประตูข้างหรืออะไรก็แล้วแต่เข้าทางด้านหน้าเลยค่ะแล้วก็เอาบัตรประชาชนไปยื่นให้ตำรวจว่ามามอบตัวให้ตำรวจดูว่าคือเราเพราะว่าตอนนั้นตำรวจไม่ทราบก็เข้าไปแล้วก็ตำรวจก็สอบสวนเสร็จเราก็ดูเหมือนดูเนื้อหาในสำนวนนะคะว่าตัวเองโดนอะไรก็ยังไม่เข้าใจเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรเป็นธุรกิจอะไรเพียงแต่ทราบว่ามีชื่อพี่ชายแล้วพี่ชายเนี่ยก็ไปร่วมทำธุรกิจกับ 4-5 คนในวงนั้นก็ทราบแค่นั้นก็คือที่ทราบเนี่ยอ่านจากสำนวนนะคะไม่ได้ทราบเพราะรู้ด้วยตัวเองว่าเขาไปทำธุรกิจแต่รู้ว่าเขาเป็นคนที่ชอบทำธุรกิจอยู่แล้วก็เลยทราบแค่ตรงนั้นแล้วก็มอบตัวแล้วก็ประกันตัวออกมาหลังจากนั้นไม่ว่าตำรวจจะเรียกเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มไปสอบสวนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เข้าไปตลอดก็เดินเข้าไปหาตำรวจตลอดหรือแม้กระทั่งที่ต้องไปรายงานตัวที่ศาลก็ไปทุกนัดเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้ทำอะค่ะรู้สึกว่าพร้อมที่จะต่อสู้เรื่องนี้แน่นอนเพราะว่าเวลาที่เราอ่านเนี่ยเราอ่านจากที่ใบที่ตำรวจยื่นให้เรามาเนี่ยหนูไล่ชื่อเลยคนที่1 2 3 4 5ไม่รู้จักใครเลยอ่ะไม่เคยเห็นใครเลยไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นแล้วนี่ไปร่วมได้ยังไงไปร่วมตรงไหนคือเราก็อ่านแล้วเราก็รู้สึกเฮ้ยไม่ใช่อ่ะแต่ว่าตอนที่หายไปอ่ะค่ะมันจะมีช่วงที่เรารู้สึกว่ามันคืออะไรเหมือนทุกคนอะเวลาถ้าตัวเองโดนอะไรตัวเองจะเริ่มงงแล้วข่าวอะไรก็ดูข่าวมีสื่อบางสื่อที่แจ้งว่าคุณสุวิชาเนี่ยในตลาดหุ้นเนี่ยชื่อเนี่ยดังมากเลยเป็นนักต้มตุ๋นเลยซึ่งตัวเองก็ตกใจตลาดหุ้นนักต้มตุ๋นชื่อดังไม่เคยเล่นหุ้นเลยค่ะตกใจมากด้วยแล้วเวลาคนมองภาพเราอะเวลาคนออกไปเจอเราอะไรเงี้ยเราออกไปเจอใครที่รู้จักเราเขาเห็นข่าวเนี่ยเขาก็จะมองเราอีกอย่างนึง
แล้วก็เริ่มมีการนินทานู่นนี่นั่นมันมีผลกระทบกับภาพลักษณ์กับครอบครัวแต่โดยส่วนตัวถามว่ามั่นใจมากมั่นใจมากว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยเพราะอย่างที่บอกว่าไล่ชื่อมาไม่รู้จัก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 ใครเลยตลาดหุ้นไม่เคยเล่นเลยค่ะบิตคอยคืออะไรมีความรู้เท่ากันกับทุกคนเป๊ะเลยค่ะบิตคำถามแรกบิตคอยคืออะไรไม่รู้จักเลยเป็นเจ้าแม่ตลาดหุ้นได้ยังไงอันนี้คือข้อเท็จจริงของตัวเองเลยแล้วคราวเนี้ยพอมีข่าวเนี่ยมันกลายเป็นว่าน้องชายพี่สาวพี่ชายออกข่าวเห็นไหมคะรูป3คนหลอกลวงร่วมกันหลอกลวงได้ยังไงคะในเมื่อเราไม่เคยรู้จักไม่เคยพูดคุยกับเขาไม่เคยเจอหน้าเลยแม้แต่ครั้งเดียวอันนี้ขอยืนยันว่าไม่เคยเจอเลยไปร่วมกันหลอกลวงตรงไหนก็เลยอยากวิงวอนเรื่องนี้ว่าขอให้สื่อเนี่ยช่วยนำเสนอตามข้อเท็จจริงตามตรงคือตอนนี้อย่างเตี่ยกับแม่เนี่ยเตี่ยกับแม่ทำงานหนักมาตลอดหนูว่าเตี่ยกับแม่มีชื่อเสียงนะในชลบุรีไปไหนใครก็รู้จักตอนนี้กลายเป็นตระกูลคนโกงเอ้าถูกตาหน้าเฉยทั้งที่เตี่ยกับแม่เนี่ยก็เป็นมีชื่อเสียงอะค่ะรู้จักในภาคตะวันออกก็รู้จักแต่แบบกลายเป็นเอ้าลูกคุณไปทำอะไรอะเนี่ยลูกคุณคือทุกคนเนี่ยหนูบอกเลยว่ามันไม่ใช่อ่ะน้องก็เป็นนักแสดงหนูก็ทำธุรกิจส่วนตัวพี่ชายคือแต่ละคนไม่ได้มีประวัติอาชญากรรมหรือเคยโดนจับเคยถูกฟ้องร้องไม่มีเลยสักครั้งเดียวไม่เคยเลยเพิ่งจะโผล่มาครั้งเนี้ยอยู่ดีโดนหมายจับเลยฮะทำธุรกิจหรอร่วมลงทุนหลอกนักหลอกต้มตุ๋นงงมากทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยพอเราสอบถามแล้วเนี่ยเขาอยู่ในวงกันแค่ 4-5 คนนั้นเองเขาอยู่ในวงธุรกิจแค่ 4-5 คนนั้นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรเราเขาคุยอะไรหรือเขาไปตกลงอะไรกันเราไม่รู้เรื่องเลยกลายเป็นว่าเราโอ้โหจากที่อยู่ปลายแถวเลยขึ้นมาหัวเลยหนูว่าบางทีอ่ะสื่ออันนี้ไม่ได้ตำหนินะคะแต่ว่าพูดจากใจคือบางทีอ่ะอยากให้เสนอตามข้อเท็จจริงตามข้อมูลข่าวสารที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นจริงเพราะตอนนี้เตี่ยกับแม่รู้สึกต้องเรียกว่าตอมใจพี่เป็นพ่อแม่คนน่ะลูกพี่ทุกคนน่ะเดินขึ้นเดินลงเข้าออกกองปราบศาลอยู่เงี้ยเป็นพี่พี่รู้สึกไงอะคะหนูมันไม่ใช่นะแล้วเตี่ยหนูอายุ80หรอ80ฟอกเงินน่ะคะถ้าจะหลอกลวงทำไมไม่หลอกลวงแต่หนุ่มๆทุกคนที่ชลบุรีรู้ธนาคารทุกธนาคารรู้อยู่แล้วว่าเตี่ยหนูมีเงินมาอยู่แล้วคุณพูดอะไรคุณทำร้ายครอบครัวเราแบบนี้ได้ยังไงก็อันนี้ก็เป็นความในใจนะครับของคุณสุวิชานะฮะที่ได้รับผลกระทบจากคดีตรงนี้นะฮะบิตคอยนะครับก็ผมขออนุญาตพูดต่อในส่วนของผมเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้กระชับนิดนึงนะครับก็คือผมนะครับธนสิทธิ์จารวิจิตรนะครับเป็นพี่ของคุณบูมนะฮะก็ในส่วนตอนแรกเนี่ยที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยตามที่คุณบูมเขาได้เล่าเนี่ยก็คือวันที่8สิงหาคมนะครับเราทราบว่ามันมีการออกหมายจับในคดีฟอกเงิน3คนตามข่าวก็คือคุณบูมน้องสาวผมนะครับแล้วก็คุณปัญญานะฮะในเรื่องของ
คดีฟอกเงินนะครับแต่ผมเนี่ยไม่มีอยู่ในนั้นนะครับคราวนี้เนี่ยพอตอนแรกที่เราทราบว่าคุณบูมถูกจับเราตกใจนะครับครอบครัวก็ตกใจมากพยายามที่จะถามว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นที่มาที่ไปคืออะไรแล้วคุณบูมไปทำอะไรทำไมถึงถูกออกหมายจับในคดีฟอกเงินซึ่งเรามองว่าคดีฟอกเงินเนี่ยเป็นคดีอาญาที่รุนแรงมากนะครับเราไม่คาดคิดเลยนะฮะไม่คาดคิดเลยซึ่งพอคุณบูมเนี่ยเราไม่พูดถึงคุณบูมเขาเล่าไปแล้วนะฮะประกันตัวออกมาได้คุณบูมก็ไปรายงานตัวนะครับตามนัดทุกครั้งอย่างเคร่งครัดนะครับก็ไม่มีพฤติกรรมหลบหนีใดๆนะฮะคราวนี้เนี่ยผลกระทบที่คุณบูมได้รับเนี่ยก็ตามที่ทุกคนทราบดีก็คือเขาเป็นนักแสดงนะฮะเขาถูกกระแสสังคมกดดันอย่างมากนะครับแล้วก็คือการที่เขาจะใช้ชีวิตแบบชีวิตประจำวันแบบปกติเนี่ยแทบจะทำไม่ได้เลยเพราะว่าเขาเดินออกไปเนี่ยความหมายคือถ้ามีคนจำเขาได้เนี่ยเขาก็คือถูกตราหน้าว่าเป็นคนโกงนะครับซึ่งในข่าวเนี่ย ออกว่าเขาเนี่ยเป็นคนโกงสูงมูลค่าสูงถึง700กว่าล้านนะครับผมถามนิดนึงนะครับว่าคนที่เอาเงินมาลงทุนเนี่ยนะฮะ700กว่าล้านเนี่ยทุกคนทราบไหมครับว่าเขาคือใครทราบไหมครับว่าเขาคือใครใครทราบตอบหน่อยฮะเขาเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงมีเงินจำนวนเป็นพันล้านบาทนะครับแล้วเอามาลงทุนในประเทศไทยนะครับแต่ถ้าไม่ทราบนะครับผมก็ขออนุญาตพูดตรงนี้นะฮะเพราะว่าผมเนี่ยก็ทราบตามข่าวแล้วก็รู้จักเคยเจอต้องบอกอย่างนี้เราเคยเจอกันนะครับเขาเป็นเด็กหนุ่มฟินแลนด์นะฮะอายุ21ปีนะครับแล้วก็มีแฟนสาวก็คือคุณแตงโมชนิการนะครับก็อายุประมาณ20นี่แหละคำถามคือเงินตรงนี้นะฮะที่มีการมาลงทุนเนี่ยถามว่าจริงหรือไม่ก็ต้องไปถามเขาว่าเงินตรงเนี้ยพันกว่าล้านเป็นเกือบพันล้านเนี่ยคุณเอามาจริงๆใช่ไหมแล้วคุณเอามาเนี่ยคุณตั้งใจจะลงทุนใช่หรือไม่ประเด็นคือถ้าเป็นการลงทุนจริงตามข่าวนะฮะคำถามมีคำถามนึงที่ทุกคนอาจจะอยากจะรู้เหมือนกันเหมือนผมที่อยากจะรู้ก็คืออะไรฮะคุณคิดว่าเด็กอายุ20ปีนะครับไปเอาเงินจากไหนมา 1,000 ล้านบาทอันนี้ทุกคนอยากรู้ไหมฮะเรื่องนี้ทุกคนอยากรู้ไหมฮะผมเชื่อว่าทุกคนก็อยากรู้เหมือนที่ผมอยากรู้นะฮะคราวนี้เราไม่พูดถึงประเด็นนั้นนะครับประเด็นที่ผมพูดเนี่ยก็คือประเด็นในเรื่องของผลกระทบที่เกิดกับครอบครัวเราเพราะครอบครัวเรายืนยันว่าครอบครัวเราบริสุทธิ์ถ้าครอบครัวเราโกงเขาจริงนะฮะโกงเขาจริงถามว่าคุณพ่อคุณแม่ผมจะไปตลาดตอนเช้าที่ตลาดศรีราชานะฮะตลาดสดศรีราชาเนี่ยไปทุกวันไปซื้อกับข้าวมาขายไปซื้อวัตถุดิบเนี่ยมาขายอยู่ที่ร้านอาหารเนี่ยพี่ภัตตาคารเนี่ยทุกวันนะฮะผมใช้คำว่าทุกวันเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 30-50 ปีเพราะร้านอาหารเนี่ยหรือว่าภัตตาคารของเราเนี่ยเปิดมาเกินนั้นแล้วเกิน50ปีแล้วไปถามใครที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยที่อำเภอศรีราชาเนี่ยนะฮะเขาก็จะได้เจอกับคุณพ่อคุณแม่ผมทุกวันคำถามคือถ้าโกงถ้าฟอกเงินจริงทำไมถึงต้องมาอย่างนี้ฮะคำถามคือทำไมถึงต้องไม่หนีไปแล้วล่ะทำไมลูกโดนหมายจับทำไมไม่หนีไปแล้วทำไมถึงยังต้องไปทำแบบนี้ทำไมถึงต้องใช้ชีวิตเป็นปกติเพราะว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดไงฮะเขาพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็เข้ามาพิสูจน์ความบริสุทธิ์นะฮะจริงๆก็คือทางผมเองเนี่ยผมเองธนสิทธิ์นะฮะถามว่าผมไม่ได้ถูกหมายจับนะฮะผมไม่มีหมายจับถ้าในกรณีที่ผมโกงถ้าผมโกงผมจะอยู่ไหมฮะเนี่ยผมไม่อยู่แล้วผมไปนานแล้วนะฮะถ้าผมโกงแล้วผมได้ทรัพย์มาเป็นโอ้โหเป็นร้อยล้านเนี่ยผมไปนานแล้วครับผมไม่มาอยู่ให้ทุกคนมาตราหน้าว่าโอ้โหไอ้นี่โกงไอ้นี่โกงอันนี้ไม่ใช่นะฮะ
ซึ่งคือในเรื่องของผลกระทบเนี่ยในครอบครัวผมเนี่ยมันกระทบเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทางครอบครัวก็ขอยืนยันในเรื่องของเจตนานะครับว่าเราไม่มีพฤติกรรมที่จะหลบหนีเราพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์แต่นะฮะประเด็นคือที่ผมจะต้องย้ำเลยก็คือในเรื่องของคุณปริญญานะฮะคุณปริญญาเนี่ยที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยนะครับว่าคุณปริญญาเนี่ยเป็นตัวการหลักเลยหลบหนีนะครับไม่มาหาเจ้าหน้าที่สักทีนึงอันนี้เป็นตัวการหลักนะฮะซึ่งผมต้องเรียนตรงนี้เลยนะฮะว่าผมเนี่ยก็มีการพูดคุยกับคุณปริญญาเป็นระยะระหว่างที่เขาอยู่ที่อเมริกานะครับคราวนี้เราทราบว่าคุณปริญญาเนี่ยมีการประสานกับตำรวจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตลอดนะครับเขาก็มีการออกสื่อว่าเขาไม่หลบหนีหรอกเขาไม่มีเหตุผลที่เขาจะหลบหนีนะครับหมายจับเนี่ยออกมาหลังจากที่เขาเดินทางไปที่อเมริกาแล้วเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราอ่ะจะมาพูดกันว่าไม่หลบหนีเนี่ยมันไม่ได้ถูกไหมฮะแต่ตัวคุณไม่มาเนี่ยถามว่าสื่อเชื่อไหมฮะไม่เชื่อทุกคนก็ไม่เชื่อไม่มีใครเชื่อว่าเขาว่าไม่หลบหนีนะครับแต่เราอ่ะที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยเรามีหลักฐานเรามีพยานคืออย่างนี้ฮะผมถามนิดนึงคุณปริญญาเนี่ยนะฮะถ้าในกรณีที่เขาอยู่ที่อเมริกาแล้วเรียบร้อยผมถามพี่ๆทุกคนเลยนะฮะเขาอยู่ที่อเมริกาแล้วนะฮะไม่มีใครไปจับตัวเขานะฮะไม่มีใครไปจับตัวเขามีการยกเลิกพาสปอร์ตมีการยกเลิกพาสปอร์ตนะฮะคำถามคือผมต้องเดินทางกลับไหมผมต้องเดินทางกลับไหมถ้าผมหนีไม่ต้องนะฮะไม่ต้องผมหนีไปที่อื่นได้ผมไม่ต้องใช้พาสปอร์ตถูกไหมครับผมพูดถูกไหมอันนี้ทุกคนเข้าใจถูกนะฮะแต่คุณปริญญานะฮะตอนที่เขาจะเดินทางกลับเนี่ยเขาซื้อตั๋วเครื่องบินเองมีหลักฐาน2คือเขาไปที่กงสุลไทยนะฮะที่ลอสแอนเจลิสเพื่อที่จะให้ออกหนังสือว่าฉันจะขอเข้ามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในวันนี้นะครับหลักฐานเรามีแต่ผมขออนุญาตไม่เอามาโชว์สื่อเพราะอะไรฮะเพราะว่าหลักฐานเนี้ยเรานำส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่กำลังพิจารณาอยู่ซึ่งเราไม่อยากจะไปพูดถึงตรงนั้นเราไม่อยากที่จะไปบอกว่านี่เราโชว์อย่างเงี้ยเราทำไม่ได้นะฮะซึ่งทางทีมทนายของเราก็พิจารณาแล้วว่าไม่ควรนะครับที่จะเอาหลักฐานตรงนี้ออกมาแสดงชัดเจนแต่เรายืนยันว่าเรามีแล้วเราก็ยื่นให้กับทางกระบวนการยุติธรรมเพื่อที่จะพิจารณาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตอนนี้เราก็รอแค่ว่าคุณปริญญาจะได้รับการประกันตัวเพื่อที่จะให้ออกมาชี้แจงแล้วก็สู้คดีอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับคราวนี้เนี่ยคือในเรื่องของคุณบูมนะฮะคุณพาคือน้องสาวผมชี้แจงไปแล้วคุณพ่อคุณแม่นะฮะก็ยังใช้ชีวิตปกตินะครับผมเองปกติในที่นี้คือได้รับผลกระทบเพียงแต่ว่าเราก็ยังอยู่ที่เดิมพร้อมที่จะเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งผมเนี่ยวันที่30ก็คือพรุ่งนี้ผมได้รับหมายเรียกให้เข้าไปที่กองปราบเพื่อที่จะรับทราบข้อกล่าวหาในคดีฟอกเงินนะครับผมเองก็โดนด้วยแล้วก็วันที่1นะฮะคุณพ่อคุณแม่ผมก็จะเข้าไปที่กองปราบเพื่อที่จะรับทราบข้อกล่าวหาในคดีฟอกเงินเหมือนกันนะครับคราวนี้ในส่วนของครอบครัวของเรานะฮะเราก็ยืนยันว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการช่อโกงใดๆกับคุณอานี่เนี่ยที่บอกว่ามีอายุ21ปีเนี่ยนะฮะชาวฟินแลนด์มีเงินเป็นพันๆล้านเนี่ยไม่แน่ใจว่าเอามาจากไหนนะครับก็ต้องไปถามเขาเอานะฮะคราวนี้เราอยากจะขอวันนี้ที่เรามาเจอกันเนี่ยเราอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัวเราขอพื้นที่เล็กๆให้กับครอบครัวเราได้อยู่ในสังคมอย่างปกติเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยเราเองได้รับผลกระทบหนักมากซึ่งทางผู้เสียหายก็คือคุณอานี่นะฮะผู้เสียหายในคดีช่อโกงที่ถูกโกงเงินไปเป็นพันๆล้านเนี่ยนะฮะยังไม่เคยออกมาพูดเลยว่าสิ่งที่เขาเสียหายเนี่ย
สิ่งที่เขาเสียหายเนี่ยเป็นยังไงอย่างไรเกิดอะไรขึ้นผมพูดถูกไหมฮะไม่เคยนะฮะคุณอานี่ไม่เคยออกมาพูดแล้วเราเองเนี่ยกลายเป็นว่าได้รับผลกระทบอย่างเดียวเลยคือเหมือนกับว่าเราเนี่ยโอ้โหรับศึกหนักเลยแหละฮะซึ่งนะฮะตรงนี้เนี่ยเราก็ยืนยันว่าเราเนี่ยในครอบครัวจารวิจิตเนี่ยเราไม่ใช่อาชญากรนะครับเราทำธุรกิจปกติทั่วไปนะครับไม่ได้มีการทำอะไรที่มันผิดศีลธรรมหรือว่าผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ต้องขอยืนยันตรงนี้ซึ่งในส่วนของคำถามนะฮะหลังจากนี้นะฮะเราจะขอให้ถามประมาณสัก10คำถามเพื่อที่จะกระชับนะฮะกระชับคราวนี้เราเนี่ยอยากจะขอความกรุณาสื่อทุกท่านให้ช่วยติดตามคดีนี้อย่าเพราะว่าเราเนี่ยกังวลต้องเรียนตรงนี้นะฮะว่าเรากังวลว่าอะไรฮะกังวลว่าคุณอานี่เนี่ยที่มีเป็นพันๆเป็นหมื่นๆล้านเนี่ยเขามีเงินมากนะฮะเขามีเงินมากเราไม่ต้องการให้เงินเนี่ยพลังเงินของเขาเนี่ยมาทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยเสียหายแล้วก็ได้รับผลกระทบที่หนักขนาดนี้เราไม่ต้องการนะฮะแล้วเราก็อยากที่จะขอพิสูจน์ความยุติธรรมซึ่งเราก็เชื่อในกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วนะครับซึ่งคุณอานี่นอกจากมีเงินมากแล้วเท่าที่เราทราบก็คือมีคนที่เขารู้จักเยอะแยะเลยคราวนี้เรายิ่งกังวลเข้าไปใหญ่นะฮะเรื่องนี้ต้องเรียนผู้สื่อข่าวทุกท่านตรงๆเลยพี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยก็อยากที่จะขอให้ช่วยติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดเพราะว่าเราอ่ะพร้อมนะฮะที่เราไม่ได้ออกมาพูดเนี่ยพี่ๆอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ออกมาพูดก่อนหน้านี้ประเด็นคือทางคนที่จะพูดได้ดีแล้วก็ชัดเจนที่สุดต้องเป็นใครฮะคุณปริญญาถูกไหมครับซึ่งคุณปริญญาเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะมาเจอกับพี่ๆอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังประกันตัวไม่ได้เท่านั้นเองครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราขอเข้าสู่คำถามเลยดีกว่าจะได้กระชับเนาะเอาเลยครับมีแนวโน้มที่จะฟ้องกับคุณอาดีไหมครับแนวโน้มที่จะฟ้องกลับเนี่ยเดี๋ยวให้ทางทีมทนายเขาพิจารณาดีกว่าฮะเพราะว่าทางเราได้รับเราก็ตามกระบวนการยุติธรรมนะฮะพูดกันตรงๆนะครับเรื่องการฟ้องกลับหรืออะไรเนี่ยเราให้ทางทีมทนายของเราพิจารณาดีกว่าครับโดยส่วนตัวครอบครัวอยากจะฟ้องกลับอาดีไหมครับโดยส่วนตัวครอบครัวที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็อย่างที่บอกครับคือเราปรึกษากับทีมทนายไว้นะฮะในเรื่องของรูปคดีเนี่ยเราขอไม่พูดถึงดีกว่าฮะต้องดูกันในอนาคตนะว่าคุณอานี่เนี่ยจะว่ายังไงบ้างครับก่อนหน้านี้ครอบครัวทราบมาก่อนไหมครับว่ามียอดเงินเข้ามาในบัญชีของแต่ละคนทั้งสมาชิกทั้งครอบครัวเนี่ยทราบครับแต่ละคนในครอบครัวทราบครับเพราะว่าเป็นการทำธุรกิจเราก็ยืนยันว่าในเรื่องของการอธิบายเรื่องเส้นเงินต่างๆเนี่ยเราพร้อมที่จะเข้าไปชี้แจงในกระบวนการยุติธรรมนะครับซึ่งถ้าบอกว่าไม่ทราบเนี่ยมันผิดปกติแล้วมันไม่ได้นะฮะเพราะว่าเราทำอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนก็ยืนยันว่าเราทำถูกต้องนะครับไม่สงสัยเลยครับว่ายอดเงินที่เข้ามาเนี่ยเป็นรายได้ที่มาจากอะไรคือผมไม่สงสัยเลยครับเพราะจริงๆเนี่ยผมเองเนี่ยเป็นคนที่บอกตรงๆเลยว่าเราอะรู้เราเห็นอยู่ว่าคุณอานี่เนี่ยทำแบบนี้มีการจะลงทุนแบบนี้1 2 3 4 5เรารู้ที่เรารู้ในที่นี้ก็คือเรารู้ว่าคุณอานี่เนี่ยจะลงทุนกับทาง 4-5 คนเนี่ยเรารู้เราก็เลยไม่ได้สงสัยอะไรเพราะเรามองว่ามันเป็นการทำธุรกิจถูกไหมฮะแต่ว่าเราทราบเรื่องการทำธุรกิจของคุณปริญญามาตั้งแต่แรกไม่ทราบฮะไม่ทราบแต่เรารู้ไงฮะเรารู้ว่าพี่ชายเราเนี่ยเขาติดต่อทำธุรกิจอยู่กับกลุ่มนี้ซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเราก็รู้ว่าเขาลงทุนกันเยอะเพราะว่าเรารู้ว่าคุณอานี่มีเยอะฮะคุณอานี่เนี่ยเขาเป็นคนพูดเองนะฮะตอนแรกอ่ะเขาบอกว่าเขาอยากจะลงทุนเนี่ยโอ้เป็นพันล้านซึ่งคำถามคือคุณเอาเงินมาจากไหนเอา
แต่เราเนี่ยก็ถามเขาแล้วเขาก็บอกว่าเขาได้มายังไงอันนี้ให้ไปถามเองดีกว่าเราไม่พูดแทนเขาที่พูดมาลักษณะเหมือนว่าเราก็รู้อยู่แล้วนี่ครับว่าอานี่จะมาลงทุนกับเราแล้วก็รู้ด้วยว่าปริญญากำลังจะทำอะไรไม่นะฮะผมไม่รู้ว่าคุณปริญญาจะทำอะไรผมไม่รู้ว่าคุณอานี่เนี่ยแต่เรารู้คำถามว่ารู้ว่าคุณปริญญากับคุณอานี่เขาทำธุรกิจร่วมกันไม่ใช่ฮะผมพูดเปิดนี้ดีกว่ามีการคุยเรื่องการทำธุรกิจร่วมกันระหว่าง 4-5 คนนี้แหละครับเอาอย่างนี้แปลว่าตัวพี่เนี่ยค่ะทราบว่ามีการทำธุรกิจกันระหว่างคุณปริญญากับคุณอานี่แต่ว่าน้องสาวกับน้องชายอีก2คนไม่ทราบผมขออนุญาตในฐานะตัวแทนทีมงานทนายความนะครับคือในส่วนรายละเอียดการอธิบายที่มาที่ไปแล้วก็เส้นทางทางการเงินน่ะเรามีอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะให้ผ่านกระบวนการอธิบายในชั้นศาลก่อนพออธิบายชั้นศาลแล้วจะได้ไม่ต้องมาตีความว่าเป็นยังไงกันแน่พอผ่านกระบวนการอธิบายชั้นศาลทางคุณบูมและทางครอบครัวคงจะได้มาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับคือตอนนี้มันสับสนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้คือพี่ผู้หญิงกับบูมเนี่ยยืนยันว่าไม่รู้เลยเกี่ยวกับการคืออย่างนี้ฮะคืออย่างนี้ผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าคำว่าทราบแค่ไหนทราบอย่างไรตรงนี้ดีกว่านะฮะซึ่งตัวผมเนี่ยถามว่าทราบจากพี่ชายแต่ทราบอย่างไรทราบแบบไหนอันนี้เดี๋ยวขอไปอธิบายที่กระบวนการยุติธรรมก่อนนะฮะแต่แสดงว่าในส่วนตัวเราก็ทราบอยู่ว่ามันมีการดีลหรือการคุยธุรกิจกันในส่วนของตัวพี่คนเดียวอะค่ะมันมาจากคำถามที่ว่าคุณไม่แปลกใจหรอว่าเงินจำนวนมากเข้าในบัญชีของคุณนะครับแล้วก็เงินเนี้ยจะถูกเอาไปทำอะไรคำถามนี้ก่อนนะครับคำถามคือตอนแรกต้องแปลกใจสิฮะแต่ว่าพอเรารู้เหตุผลแล้วเราไม่แปลกใจซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวเราไปอธิบายกันที่กระบวนการยุติธรรมที่เราไปพิสูจน์กันว่าข้อเท็จจริงอ่ะคืออะไรนะฮะเราทราบก่อนหรือหลังครับเรื่องการลงทุนก่อนที่เงินจะเข้าบัญชีครับเราทราบก่อนหรือหลังเหรอครับหมายถึงว่าตัวผมเหรอฮะทราบเรื่องการลงทุนเนี่ยก่อนหรือหลังที่เงินจะเข้าบัญชีครับเราตัวผมนะฮะถ้าเป็นตัวผมคนเดียวเนี่ยผมทราบก่อนครับมีคำถามอีกไหมฮะเคยถามพี่ชายนะครับว่าทำไมต้องโอนเงินเข้าบัญชีที่น้องพ่อแม่นะคะอ๋ออันนี้เป็นรายละเอียดของรูปคดีอยู่แล้วฮะตรงเนี้ยคือเป็นจุดสำคัญเลยที่เราเนี่ยยืนยันได้เลยว่าบัญชีหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยของครอบครัวเรามันไม่เกี่ยวข้องนะฮะบัญชีแต่ละบัญชีที่ทางมีการโอนเงินมาเนี่ยครับยอมรับไหมครับว่าแต่ละบัญชีเนี่ยเราเปิดเองทั้งหมดเดี๋ยวต้องขออนุญาตนะครับในส่วนของทางบัญชีเส้นทางทางเกินทางการเงินนะครับทางคุณบุญและครอบครัวจริงๆก็อยากจะบอกนะครับเพราะว่าพอบอกไปแล้วก็จะสามารถอธิบายได้แต่เพียงแต่ว่าคำพูดที่สื่อออกไปเนี่ยอาจจะตีความได้ทั้งบวกและลบนะครับเลยอยากจะขออนุญาตนะครับว่าขอเวลาสักนิดนึงเขาละให้คุณบุญและทั้งครอบครัวเนี่ยเขาได้รับความเป็นธรรมได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่พอเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วเนี่ยตกผลึกข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเนี่ยพี่น้องข่าวจะได้ทราบกันแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับความสัมพันธ์ของคุณปริญญากับคนในครอบครัวนี่ว่าสนิทกันไหมครับก็คือทางความสัมพันธ์ในครอบครัวของเรานะครับคือเราเนี่ยก็มีคุยกันบ้างแต่ว่าเราไม่ได้คุยกันทุกเรื่องครับคือเรื่องเขาเรียกอะไรเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรเงี้ยคือเราก็คุยกันแต่เรื่องธุรกิจเนี่ยเราไม่ได้คุยกันครับอะไรนะครับไม่ได้ยินครับการลงทุนของคุณปริญญาก่อนหน้านี้ค่ะมีการโอนเงินเข้าบัญชีที่น้องมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าคะถ้านอกจากเงินธนาคารที่เนี่ยไม่มีนะครับแต่ว่ามันจะมีส่วนในส่วนของเรื่องของธุรกิจส่วนหนึ่งของครอบครัวครับที่ทางพี่ชายเนี่ยเป็นคนดูแลซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ครับก็จะมีส่วนหนึ่งครับผมผมหมายถึงอะไรนะครับทั้ง3ท่านนี้ใครที่ลงทุนในพวกดิจิตอลดิจิตอลค่ะ
ไม่มีครับพี่ชายคนโตอะคะลงไหมคะเดี๋ยวหมายถึงอะไรฮะเขาถามเรื่องอะไรโทษนะครับถามว่าอะไรนะฮะอ๋อครับอ๋อมีฮะก็คือเรามีการลงทุนอยู่ในสินทรัพย์ดิจิตอลบางส่วนครับมีแต่น้อง2คนที่ไม่ทราบแล้วก็ไม่รู้เรื่องด้วยใช่มั้ยคะน้อง2คนเนี่ยเขาไม่ทราบฮะก็เดี๋ยวอันเนี้ยในรายละเอียดเนี่ยนะฮะเรายังไม่พูดทั้งหมดดีกว่าเพราะว่ามันเป็นรายละเอียดของคดีนะครับซึ่งคำว่าทราบไม่ทราบเนี่ยมันตีความได้หลายอย่างทราบถ้าบอกว่าไม่ทราบเลยหรือว่าทราบนิดหน่อยหรือว่าทราบเท่าไหร่ยังไงบ้างข้อเท็จจริงยังไงเนี่ยเราขอไม่พูดดีกว่าเพราะว่าในส่วนของรูปคดีอย่างที่ผมบอกเรายืนยันแค่เราพร้อมที่จะสู้ในกระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วเราก็ไม่หลบหนีไปไหนนี่แหละอันนี้คือ point ที่สำคัญมากก็คือเราพร้อมที่จะเจอกับทุกคนนะฮะแต่พอมันเป็นเรื่องของการเป็นเรื่องของคดีความเนี่ยนะฮะเราเองก็เป็นคนธรรมดาเราไม่รู้กฎหมายเราไม่รู้กฎหมายต้องบอกตรงคราวนี้ถ้าเราพูดอะไรที่มันมีผลกับรูปคดีเนี่ยผมว่ามันจะมีปัญหาที่หลังซึ่งเราไม่อยากให้ทีมทนายของเราเนี่ยหนักใจนะครับอีกประเด็นนึงที่ผมเรียนกับทางพี่ๆสื่อทุกท่านเลยก็คือว่าที่ทางครอบครัวเราตกใจมากๆเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราคุณทางคุณอานี่เนี่ยนะฮะเขามีการไปฟ้องศาลนะฮะศาลแขวงดุสิตตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าศาลท่านเนี่ยก็ไต่สวนมูลฟ้องมาเรื่อยเราก็ไปตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่ในคดีช่อโกงปรากฏว่าศาลก็เราก็ยังสู้ในกระบวนการยุติธรรมตรงนั้นอยู่นะฮะที่ศาลแขวงดุสิตครับแต่ภายหลังมาทราบว่ามีหมายจับในคดีฟอกเงินนี่แหละตรงนี้เราเรียนกับพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านอย่างนี้ดีกว่าครับมีคดีช่อโกงที่ศาลแขวงดุสิตอยู่แล้วครับตั้งแต่เดือนมีนาคมครับผมคราวนี้ทางศาลท่านก็ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาอยู่นะครับยังเราก็ยังพยายามที่จะเขาเรียกว่าไงมันมีการเลื่อนนะฮะทางคุณอานี่เขามาขอเลื่อนศาลนะครับเมื่อวันที่1ที่ผ่านมาทางเราก็ยังขอให้ศาลไม่ให้เลื่อนแต่คุณอานี่เขาขอเลื่อนเขามาฟ้องแล้วเขาขอเลื่อนเราในคดีช่อโกงเราก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่มาเข้ามาในสู่กระบวนการพิจารณาเลยซึ่งเขาขอเลื่อนไปแล้วนะฮะเราเองอ่ะยืนยันว่าเราไปแล้ววันนั้นเราก็ไปหมดนะครับเพียงแต่ว่าคุณอานี่อ่ะเขาขอเลื่อนครับเขาขอเลื่อนไปเป็นมกราเลยสกิดขาสิคะครับคราวนี้เราต้องเรียนอย่างนี้ฮะครับของผมในส่วนตัวแทนทีมงานทนายความครับก็ขอสรุปภาพรวมในส่วนของคดีก็คือว่าวันนี้ทางคุณบูมแล้วก็ครอบครัวมาก็คือต้องการจะเปิดใจนะครับก็เล่าในส่วนของข้อเท็จจริง ที่ผ่านมาแต่ส่วนข้อเท็จจริงในรายละเอียดของคดีของไม่ว่าจะเป็นศาลแขวงดุสิตหรือเป็นคดีที่กองปราบนะครับก็ฝากพี่ๆนักข่าวก็ติดตามน่าจะพอทราบวันอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารายละเอียดการอธิบายเส้นทางทางการเงินก็ดีเหตุผลก็ดีนะครับการประกันตัวก็ดีเนี่ยเดี๋ยวก็พอถึงเวลานั้นๆอ่ะและได้มีข้อเท็จจริงดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วคงจะมาเปิดเผยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตตอบในส่วนของคดีประมาณนี้นะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่มีนาที่เราโดนอัดคดี300,000เนี่ยเราทราบว่ามันมีการฟ้องในการช่อโกงในเรื่องไอ้บทบินคอยนี่อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าคดีฟอกเงินเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยฐานเบสจากกรณีการช่อโกงครับใช่ครับเราทราบอยู่แล้วฮะเราทราบมาอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนนี้เราไม่ได้ดำเนินการอะไรเพราะว่าเราก็สู้ไปตามกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่แรกอยู่แล้วที่มาเป็นข่าวใหญ่ก็คือทางคุณบูมเนี่ยถูกจับในคดีฟอกเงินซึ่งตรงนั้นเนี่ยในส่วนของคดีช่อโกงเราก็อยู่ที่ศาลอยู่แล้วครับไม่ได้กังวลอะไรครับคดีช่อโกงนี่จะทำครอบครัวเลยไหมคะทั้งคุณบูมแล้วก็พี่สาวก็
ถ้างั้นผมว่าวันนี้เนี่ยพอประมาณแล้วนะครับก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนนะครับทุกท่านที่สละเวลามาก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ